คุณผู้ชมคะการเรียนวิชาศิลปะนอกห้องเรียนก็เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนและผู้เรียนยังจำเป็นที่จะต้องพบปะกันนะคะต่างจากวิชาอื่นๆที่สามารถเรียนออนไลน์ได้สะดวกกว่าค่ะและในวันนี้คุณชินนัยมีชัยนะคะจะพาไปชมการปรับตัวสอนศิลปะการวาดสีน้ำในช่วงโควิด-19 ค่ะตอนนี้บรรดากิจการกิจกรรมในหลายแห่งนั้นก็กลับมาเปิดให้บริการกันตามปกตินะครับอย่างเรื่องของวิชาการเรียนศิลปะอันนี้ก็น่าสนใจนะตอนนี้ที่นี่เนี่ยก็กลับมาเปิดสอนแต่ว่าเขาจะปรับตัวยังไงกันดีเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเห็นหลายๆอย่างนั้นปรับตัวเข้าสู่เรื่องของการสอนแบบออนไลน์ไม่ต้องมาเจอตัวกันแต่ว่าการเรียนศิลปะเนี่ยจะไปสู่จุดนั้นได้หรือเปล่าถ้าทำออนไลน์อันนี้ก็ต้องถามครูผู้สอนก่อนนะครับว่าจะติดขัดตรงไหนไหมหรือว่าจะต้องปรับยังไงได้บ้างครับต้องปิดการเรียนศิลปะไปชั่วคราวเช่นกันเพราะสถานการณ์โควิด-19 จนเมื่อสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นพร้อมการผ่อนปรนเปิดกิจการต่างๆจึงกลับมาเปิดสตูดิโอสอนศิลปะอีกครั้งการเรียนวาดภาพในวันนี้ต้องจัดภายใต้มาตรการป้องกันเหมือนทุกแห่งทั้งลดจำนวนผู้เรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยการเรียนศิลปะแบบนี้มีข้อแตกต่างจากวิชาเรียนอื่นๆที่สามารถปรับไปสู่การเรียนแบบออนไลน์แต่การวาดภาพระบายสีซึ่งเป็นวิชาที่ต้องลงมือปฏิบัติล้วนการเรียนออนไลน์จึงไม่สำเร็จผลเพราะว่าศิลปะเนี่ยมันเน้นปฏิบัตินะฮะคือที่มันมีปัญหาก็คือว่าเวลาเด็กเขาเขียนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปชี้ชัดตรงนั้นว่าตรงนี้ถูกตรงนี้ผิดนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดแค่กว้างๆเราจะเจาะดีเทลอะไรมากไม่ได้และที่สำคัญก็คือพอเราคอมเมนต์ไปเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีการสาธิตให้ดูด้วยแล้วมีการแก้ไขงานของเด็กด้วยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าการแก้ไขงานเนี่ยเรางานอยู่ที่เด็กนะเราก็แก้ไขไม่ได้ภาวะวิกฤตโควิด-19 กว่า3เดือนที่เกิดขึ้นมีแวดวงอาชีพหลายแขนงที่อาจต้องล้มเลิกแต่การเรียนศิลปะยังเป็นวิชาสำคัญสำหรับนักเรียนเพื่อใช้ศึกษาต่อเช่นในกลุ่มวัยเด็ก12ปีขึ้นไปหรือนักเรียนชั้นม.ต้นม.ปลายที่ต้องเรียนการวาดเส้นการลงสีหรือบางทักษะที่ไม่มีสอนในโรงเรียนแต่วัตถุประสงค์ใหญ่ๆของเด็กเนี่ยเขาต้องการต่อยอดสมมติเด็กที่อยู่ม.3เนี่ยบางคนเขาเรียนสายอาชีพก็มีทางด้านศิลปะเขาก็ต้องมาติวใช้วิชาพวกวาดเส้นสีน้ำเนี่ยไปสอบต่อหรือบางคนต้องการที่จะเรียนเป็นงานอดิเรกก็มีนะคือเขาก็มาต่อยอดจากที่โรงเรียนเขาก็มีสอนนะแต่ของเราต่อยอดจากโรงเรียนให้พื้นฐานแน่นขึ้นแล้วก็เขาชอบสิ่งไหนก็พยายามจัดเทรนให้เขาในสิ่งนั้นอย่างเช่นบางคนชอบวาดการ์ตูนโรงเรียนก็ไม่มีสอนแล้วก็สอนให้ได้ส่วนผู้สนใจเรียนวิชาศิลปะนอกเหนือจากเพื่อการศึกษายังมีกลุ่มเด็กอายุ 4-11 ปีเน้นเรื่องงานศิลปะเพื่อจินตนาการและกลุ่มผู้ใหญ่ที่เรียนเพื่อเป็นงานอดิเรกช่องทางสื่อออนไลน์ที่กำลังเป็นพื้นที่สร้างรายได้การขายของหลายอาชีพแต่สำหรับงานเขียนของศิลปินด้านนี้ก็อาจมีข้อจำกัดหากต้องขายผลงานแต่เป็นมือสมัครเล่นทำได้นะ 1,000-2,000 อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาให้มืออาชีพทำไม่ได้แต่ก็จะมีการขายออนไลน์ที่เป็นลักษณะของสมาคมหรือชมรมหรือมูลนิธิเนี่ยเขาก็จะจัดขายทางออนไลน์ก็ออนไลน์เนี่ยถ้าเป็นสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะซื้อเนี่ยค่อนข้างจะยากนะแต่ถ้าเป็นลักษณะของนักสะสมเนี่ยที่เขาเล่นงานแล้วคนที่แสดงเนี่ยพอมีฝีมือหน่อยเนี่ย
ก็พอขายได้แต่ก็ต้องลดราคาเหมือนกันเมื่อก่อนเคยขายได้ภาพละ 50,000 ก็เหลือ 20,000 หากสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้นอาจเปิดรับผู้เรียนได้มากขึ้นเหมือนยามปกติก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุที่สมัครเข้ามาเรียนศิลปะเพื่อใช้เป็นการฝึกสมองฝึกสมาธิบำบัดจิตใจได้ดีอีกด้วยครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบการชมงานศิลปะตามแกลเลอรี่ที่จัดแสดงนะคะในช่วงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้แต่ว่าบางแห่งก็ยังจำกัดจำนวนผู้เข้าชมอยู่นะคะจึงทำให้การจัดแสดงงานศิลปะในช่วงนี้ยังซบเซาค่ะและถ้าหากสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้นะคะอาจารย์สาโรจน์ก็บอกว่าจะเตรียมผลงานภาพวาดไปจัดแสดงให้ได้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะ